ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงผนวดในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา2สัปดาห์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2499ในส่วนของจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาที่พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพานที่สำคัญพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินเพื่อทรงพระอนุเคราะห์ให้หมู่สงฆ์ได้รับประโยชน์ทางพระวินัยทรงถวายผ้าพระกฐินณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารและวัดไร่ขิงอำเภอสำพรานพระราชกรณียกิจที่สำคัญเกี่ยวกับการทำนุบำรุงพระศาสนาในรัชสมัยของพระองค์คือการสร้างพุทธมณฑลเพื่อฉลองมงคลกาลสมัยที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 2,500 ปีในวันวิสาขบูชา13พฤษภาคมพุทธศักราช2500โดยเป็นการสร้างปูชนียสถานเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นพุทธฐานสรณียสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑลบริเวณพระประธานพุทธมณฑลซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนครชัยศรีต่อมาเป็นกิ่งอำเภอพุทธมณฑลและยกฐานะเป็นอำเภอพุทธมณฑลตามลำดับเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2498ในรัชสมัยของพระองค์ท่านมีการบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ถึง3ครั้งโดยครั้งแรกระหว่างปีพุทธศักราช2499ถึง2501เป็นการปฏิสังขรณ์พระวิหารระเบียงคตและพระวิหารทั้ง4ทิศรวมทั้งก่อสร้างกำแพงชั้นนอกรอบองค์พระปฐมเจดีย์การบูรณะครั้งที่2ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ถึงพุทธศักราช2524มีการซ่อมปูนและกระเบื้องประดับที่เสื่อมคุณภาพและนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นเวลากว่า100ปีมิได้มีการบูรณะครั้งใหญ่เลยมีการซ่อมแซมการแตกร้าวของปูนการติดแถบเหล็กไร้สนิมที่มะลัยลูกแก้วการซ่อมแซมปล้องฉนัยมะลัยเถาและเสาหานครั้งล่าสุดระหว่างปีพุทธศักราช2551ถึงปีพุทธศักราช2555มีการปรับปรุงซ่อมแซมมากที่สุดในรอบ160ปีโดยการเปลี่ยนและประดับกระเบื้องเคลือบตั้งแต่บัลลังก์ถึงยอดนพสูรเป็นกระเบื้องบริเวณองค์ระฆังจนถึงลานประทักษิณบูรณะระเบียงคดทั้งหมด124ห้องในรัชสมัยของพระองค์ท่านจึงทำให้องค์พระปฐมเจดีย์มีความสวยงามเฉียดเช่นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดนครปฐมซึ่งถือว่าเป็นนครแห่งแรกที่พุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3ท่านทั้งหลายที่ได้อยู่ณที่นี้ผู้อยู่ในหน้าที่ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารย่อมทราบแก่ใจอยู่ทั่วกันว่าความมั่นคงของประเทศชาติจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุขไม่ทุกข์ยากเข็ญดังนั้นการสิ่งใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกำลังโดยเฉพาะขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากจากน้ำท่วมจึงชอบที่จะร่วมมือกันปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วและจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอย่างเช่นโครงการต่างๆที่เคยพูดไปนั้นก็เป็นเพราะการแนะนำไม่ใช่สั่งการแต่ถ้าเป็นการปรึกษากันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าและทำได้ก็ทำข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกันอาจจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลประโยชน์เพื่อความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยและอำนวยความสุขความเจริญแก่ท่านทั่วกันพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท